วันนี้เราพามากินชาบูพรีเมียมนะครับเป็นอะไรที่แปลกดีอ่ะเพราะว่าร้านอื่นไม่มีแบบนี้นะครับแปลกดีอ่ะไม่เคยกินโฟกาที่ตัดด้วยกระเทียมมาก่อนแปลกหน่อยเราจะเปิดคลิปข้างนอกนะครับกลับมาพบกับโอกับ Channel ลายแทงนะครับเป็น Channel ที่เราจะรีวิวทุกอย่างกินอะไรก็รีวิวนะฮะเที่ยวที่ไหนก็รีวิวอันนี้เรามาเป็นร้านสล็อตสุกิยากิอันนี้เป็นคลิปสปอนเซอร์นะครับไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายในการกินแต่ว่าก็ไม่ได้รับเงินนะครับคือจุดเด่นของร้านนี้ที่เปิดคลิปด้านหน้าเนี่ยเพราะเขามีโซนที่เป็นชานมไข่มุกด้วยนะครับก็คือสามารถมาซื้อเป็นชานมไข่มุกตรงนี้กินได้กันนี่เขาจะมีพวกนมสดสล็อตพ่นไฟสล็อตมัทฉะชีสนะครับแล้วก็เป็นพวกนี้ดูตามเมนูเอาส่วนวันนี้ที่เราจะมารีวิวนะครับก็คือเป็นบุฟเฟ่พรีเมียมนะครับ1295 Cash QR Code หรือเครดิตการ์ดนะครับก็ราคาเน็ตจะอยู่ที่1385นะครับเน็ตก็จะมีเป็นสล็อตวากิวมาร์เบิล A3 นะครับวากิวไวพายแล้วก็จุดเด่นของที่นี่ก็จะเป็นมันล็อบสเตอร์นะครับนอกนั้นจะเป็นมันปูย่างเนื้อย่างไบโอบะนะครับเป็นเมนูตามนี้นะครับแล้วก็มีซูชิต่างๆมีแซลมอนซาชิมิมาที่795ก็จะมีเนื้อวากิวเนื้อลิปไอดรายเอชด้วยนะครับแล้วก็เป็นไก่ทอดสล็อตแล้วก็เป็นดงบุหรี่ต่างๆแล้วก็จะเป็นมีชีสแล้วก็มีหลุมใส่ชีสแบบนี้ให้ด้วยแล้วก็จะมีฮาเกนดาสตั้งแต่ราคา795ขึ้นไปนะครับแล้วก็มีซาชิมิแซลมอนซาชิมิมีที่ราคานี้แล้วมาดูที่ถ้าสตาร์ทเริ่มต้นก็จะเป็น495ซึ่งตรงนี้ไม่ได้มีไอติมฮาเกนดาสนะครับแต่ว่าก็จะมีบิงซูไม่อั้นแถมทุกวัน11โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับ last order 3ทุ่มตรงนี้เขาจะมีมุมโซนให้ถ่ายรูปด้วยแล้วมีชุดให้ใส่นะครับบรรยากาศการตกแต่งโซนนะครับก็จะเป็นโซนหนึ่งก็จะเป็นหมอนให้นั่งแบบนั้นเป็นสบายๆชิลๆนะครับร้านค่อนข้างใหญ่สามารถหยิบพวกถ้วยน้ำจิ้มแล้วก็น้ำจิ้มต่างๆเพิ่มเติมได้อย่างตรงนี้นะครับมีน้ำจิ้มคอนเสิร์ตน้ำจิ้มยูสุน้ำจิ้มงาน้ำจิ้มสุกี้ไทยนะครับมีโชยุมีน้ำมะนาวให้แล้วก็มีเครื่องปรุงต่างๆเพิ่มให้ตรงนี้ทันมาตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของหวานสามารถหยิบได้นะครับก็จะเป็นบลูเบอรี่โยเกิร์ตมีปีโป้แล้วก็มีผลไม้ต่างๆน้ำจะมีช็อกโกแลตลาเต้มีชานมมีมะม่วงสับปะรดมีเก๊กฮวยชามะนาวพันเบอร์รี่ชาเขียวมัทฉะข้าวคั่วแล้วก็เป็นน้ำอัดลมนะครับแล้วก็ตักน้ำแข็งได้ตรงนี้นะครับส่วนโซนผักตรงนี้กับเครื่องที่เป็นเครื่องชาบูที่เป็นของแปรรูปพวกนี้จะสามารถตักได้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีไข่เนี่ยนะครับก็จะเป็นผักก็จะเป็นอยู่ตรงกลางร้านสามารถมาหยิบได้จากตรงนี้แล้วก็มีกิมจิมีมาม่ามีเส้นบุนะครับแล้วก็มีเส้นวุ้นเส้นเขาจะมี2สาขาที่ True Digital Park คือที่เราอยู่ตรงนี้กับ The Jazz ศรีนครินทร์นะครับอันนี้ชื่อร้านสล็อตสุกิยากิใช่ไหมเขาจะมีกระทะไม่ใช่ดิเตาให้2แบบด้วยนะมันก็จะเป็นเตาแบบหม้อชาบูปกติกับสุกิยากิซึ่งก้นมันจะตื้นกว่านะครับสมัครบัตรสมาชิกได้350รับส่วนลด 10% ทุกครั้งที่มาใช้บริการอะไรละเอียดตรงนี้นะครับแล้วเขามีสะสมพอยต์นะครับครบเท่าไหร่เท่าไหร่แบบกินฟรีเท่านี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่ก็คือเล่มเมนูนี่นะครับก็คือเมนูเป็นบุฟเฟ่ต์เมนูอย่างที่เราให้ดูไปแล้วด้านนอกนะครับอันนี้ก็จะเราจะมาเน้นชิมที่ราคาอันนี้นะครับเราก็จะให้ดูว่าเมนูอื่นมีอะไรบ้างนะครับเครื่องดื่มที่รวมในบุฟเฟ่ก็คือตรงนี้นะครับแต่ว่าน้ำเปล่าจะไม่ได้รวมในบุฟเฟ่อย่างแรกเลือกก่อนว่าจะเป็นชาบูหรือสุกี้ยากิชาบูเนี่ยเป็นลักษณะเอาไปต้มเลยใช่ไหมส่วนสุกี้ยากิเนี่ยจริงๆอ่ะการนั่งเดิมของเขาอ่ะคือปกติเวลาเรากินสุกี้เนี่ยของญี่ปุ่นอ่ะเขาจะเอาเนื้อเอาเครื่องลงไปผัดก่อนแล้วค่อยเติมน้ำซุปกับซอสลงไปนะครับอันนี้คือสุกี้ยากิจริงๆแล้วเวลาจิ้มเขาจะจิ้มไข่ดิบนะครับก็เลือกว่าจะเป็นอะไรนะครับถ้านี้ก็เลือกซุปด้วยเมนูเหมือนด้านหน้าที่เราให้ดูนะครับตรงนี้ก็สามารถสั่งได้กับพนักงานนะครับมีซูชิต่างๆนะครับเดี๋ยวเราสั่งอาหารกันก่อนการจัดโต๊ะของเขาก็จะเป็นชามคว่ำแบบนี้นะครับแล้วก็ตะเกียบก็จะเป็นตะเกียบแบบฉีดทุกอย่างจะตกแต่งเป็นสล็อตหมดเลยเอาจริงนะดูจากแบบลายตัวการ์ตูนเนี่ยเด็กๆมาเนี่ยน่าจะชอบนะครับตะเกียบเป็นฉีกแบบนี้เป็นตะเกียบแบบฉีกแบบค่อนข้างดีถ้ามา4คนขึ้นไปสามารถสั่งได้2อย่างเลยแต่ถ้ามาน้อยกว่า4คนเนี่ยสั่งเป็นชาบูกับสุกี้เนี่ยเสีย60บาทต่อบิลนะฮะดูดิที่วางแก้วของเขาก็จะเป็นแบบนี้คุณคับออนมีวางถ้วยบนชั้นสิบนี่อันนี้ถ้าเวลาสั่งถ้าเป็นกระทะสุกี้ยากิมันจะเป็นแบบนี้นะครับเขาจะราดน้ำมันมานิดนึงมีเนยกับมีต้นหอมหัวหอมตรงนี้แล้วก็อันนี้คือน้ำซอสที่ให้ราด
เวลาสั่งพวกเนื้อย่างไบโอบาหรืออะไรพวกนี้นะครับเขาก็จะมาเสิร์ฟเตาย่างแบบนี้ส่วนอันนี้จะเป็นหม้อชาบูนะครับเราสั่งมาเป็นซุปหูฉลามกับราเมงซุปราเมงนะครับเดี๋ยวชิมจากซุปหูฉลามก่อนเค็มอ่อนเบาคล่องคอมีกลิ่นหอมและนี้เขาจะมีมาเป็นเห็ดหอมแล้วก็มีเครื่องนิดหน่อยนะครับซุปก็จะเป็นซุปน้ำข้นแบบนี้หอมคนละโทนเลยอธิบายยากกลิ่นหอมแบบหอมผักเค็มคล้ายกันแต่มันเป็นคนละโทนกันเลยอันนี้เอาช็อกโกแลตลาเต้มาลองดูสีเข้มข้นมากอารมณ์เหมือนกินไอ้ที่มันเป็นเครื่องดื่มช็อกโกแลตผงๆอันนี้เป็นสล็อตวากิวย่างไบโอบาที่นี่จะเป็นลักษณะแผ่นค่อนข้างเป็นวงกลมนะครับโรยมาด้วยอีคุระแล้วก็น่าจะเป็นอีคุระแล้วก็อีบิโกะแล้วน่าจะเป็นไข่กุ้งมากกว่าเพราะว่าเม็ดเล็กแล้วก็ราดซอสมาแบบนี้ต้องใช้สองมือในการยกขึ้นอันนี้จะเป็นสล็อตวากิวมาร์เบิลนะครับตรงนี้เขาจะมีรูปดาวเป็นเลเวลเลยนะครับว่ามีกลิ่นเนื้อเท่าไหร่นะมีความมันเท่าไหร่มีความนุ่มเท่าไหร่ลายมันแทรกเท่าไหร่อันนี้สั่งเป็นหลุมชีสมาเขาจะมาเป็นแบบนี้อันนี้น่าจะเริ่มได้แล้วตรงเนี้ยตรงกลางมันจะแบบไฟเขาค่อนข้างไอ้นี่นิดนึงนี่นะครับก็พอพับออกมาก็ชิ้นใหญ่โอ้ยควันขโมงหอมซอสนุ่มมากหวานตัดด้วยเค็มของอีคุระนิดนึงแล้วก็มีความกรุบกรุบของไข่กุ้งนิดหน่อยแต่ว่าเนื้อนุ่มมากแล้วละลายเลยแนะนำว่าให้กินกับเครื่องดื่มที่มีรสเปรี้ยวอันนี้ทาโกวาซาบิเขาจะมาแบบนี้มีหั่นพริกแบบนี้มาด้วยเค็มเผ็ดที่ความแปลกของทาโกวาซาบิที่นี่นะมันจะมีความเผ็ดของพริกแบบนี้แทรกเข้ามาด้วยปกติเนี่ยเวลากินทาโกวาซาบิมันจะมีแค่รสวาซาบิใช่ไหมแต่ว่าเนี้ยมีอารมณ์นี้เข้ามาด้วยอันนี้สล็อตวากิวมาร์เบิลเดี๋ยวจะขอชิมจากชาบูก่อนเราก็จะต้องหยิบมาฝั่งเมนะฮะเนื้อเนี่ยประมาณเนี้ยพอแล้วไหนตรงกลางพอนสือซ้ายยูสุแล้วขวาซีฟู้ดเดี๋ยวชิมเปล่าๆก่อนดูสิโหนุ่มมีอะไรให้เคี้ยวมากกว่าเนื้อบากวากิวที่อยู่ไบโอบาดนิดนึงมีกลิ่นหอมของเนื้อแต่มันไม่ใช่กลิ่นเหม็นส่วนนี้เป็นวากิวใบพายเดี๋ยวชิมเนื้อนี้เฮ้ยเดี๋ยวเอานี้เหมือนกันดีกว่าจะได้ชิมเนื้อปังสุกเร็วมากเลยนะครับเพราะความบางของเนื้อเวลาเราต้มในน้ำซุปเนี่ยมันจะได้ขึ้นมาเป็นกลิ่นหอมของน้ำซุปมากกว่าที่จะเป็นรสชาติด้วยความที่อันนี้ชิ้นมันเล็กกว่ากลิ่นเนื้อเรารู้สึกได้ว่ากลิ่นเนื้อมันไม่เยอะเท่านะแต่ว่าความนุ่มพอกันความเต็มปากเต็มคำมันเนื้อชิ้นมันเล็กกว่าแหละแต่ว่าไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับอันนี้เราจะผัดเองหรือว่าให้พนักงานผัดให้ก็ได้เขาจะเอาตะเกียบมาหยีน้ำมันนะแล้วก็เอาเนยลงใส่ยังพี่ไม่เป็นไรนี่ครับเราก็เอาหอมลงไปผัดต่อผัดสักพักรอให้มีกลิ่นหอมขึ้นมานะครับเขาเอาเนื้อใส่ลงไปเขาจะเอาน้ำซุปใส่ซอสลงไปแล้วเขาก็จะมีซุปอยู่ในกาอีกอันหนึ่งนะฮะให้มันเจือจางลงคือขั้นตอนเนี้ยถ้าเราอยากได้สวยงามเหมือนในการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยเราก็สามารถไปหยิบผักตรงโซนผักได้นะครับพอสุกเขาก็หยิบแล้วก็เสิร์ฟให้อารมณ์เหมือนร้านที่เป็นซุกี้พรีเมียมนะครับเขาแนะนำว่าอันนี้ให้จิ้มกับไข่ดิบนะครับแต่ก่อนที่มันจะหายร้อนเดี๋ยวเราลองชิมเปล่าๆก่อนละมุนหอมผัดมากนะครับแล้วก็นุ่มเหมือนเดิมแล้วก็มีรสชาติหวานของซอสเดี๋ยวเราไล่ชิมแล้วก็เคลียร์จานไปดีกว่าเพราะว่าเขาเอามาเสิร์ฟหลายอย่างอันนี้ก็จะเป็นสไปซี่โฮตาเตะย่างอันนี้จะเป็นมันล็อบสเตอร์สังเกตจะมีกุ้งอยู่มีแล้วก็อันนี้จะเป็นมันปูนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มชิมจากโฮตาเตะซูชิอันนี้จะข้าวเนี่ยเขาจะใช้เป็นข้าวสีน้ำตาลแบบนี้นะครับเป็นข้าวที่เราเห็นในร้านโอมากาเสะบางที่นะครับแล้วก็หอยเชลล์เนี่ยอันใหญ่แล้วก็ท็อปมาด้วยอิคุระแล้วก็มีซอสโฮตาเตะนุ่มเด้งมีความดึงแล้วหอมตัดด้วยเปรี้ยวเค็มนิดหน่อยข้าวมีรสชาติหวานนิดนึงนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นโฮตาเตะที่ด้านบนจะเป็นเมนไทโกะนะโฮตาเตะเมนไทโกะด้วยมีความเค็มมากขึ้นข้าวเขานุ่มนะครับนุ่มกว่าข้าวซูชิที่เป็นข้าวสีขาวๆอันนี้นะครับเดี๋ยวลองมาจิ้ม
กับไข่ดิบบ้างกินสลับไปมานะครับไข่ดิบเขาจะเพิ่มความละมุนจะทำให้รสชาติเค็มมันดรอปลงแล้วนี้จะเป็นไฮไลท์อีกอย่างนึงนะครับก็คือฟัวกราด้านบนเนี่ยของฟัวกราก็จะเป็นกระเทียมแปลกดีอ่ะมันเป็นความหอมของฟัวกราความหวานแต่ตัดด้วยกระเทียมไม่เคยกินฟัวกราที่ตัดด้วยกระเทียมมาก่อนมันจะแบบกำลังขึ้นแล้วมันก็แบบตบกลับมาทำให้คำเนี้ยไม่เลี่ยนมากเกินไปอันนี้น่าจะเริ่มได้แล้วอ่ะโพตาเต้ชีสโพตาเต้ย่างชีสโอ้มีความมันความหอมของชีสชีสเขาจะมี2แบบมันจะเป็นความมันๆแล้วก็มีเด้งๆของโพตาเต้นิดนึงแล้วก็ตัดด้วยเค็มนิดหน่อยโดนเมย์กำลังจิ้มชีสอันนี้จะเป็นไฮไลท์ของที่นี่อีกอันนึงนะครับก็คือมันล็อบสเตอร์มีคุระมีหลายๆอย่างหอมมันเค็มแต่ไม่เค็มมากกินเปล่าๆก็ได้นะเพลินเลยอ่ะหอมมันกุ้งชัดมากแล้วก็อันนี้เป็นมันปูนะครับลักษณะจะข้นๆดูดิมันจะเป็นเส้นๆเส้นๆห้อยลงมาแบบนี้ด้วยกินคำเดียวไม่เค็มมากสามารถกินได้แต่ว่าถ้าเป็นคำที่ปองคำที่ฝามแนะนำกินกับข้าวหอมเป็นความหอมที่ชัดเจนเรารีบชิมซูชิก่อนที่มันจะละลายอิคุระอันนี้เป็นซาชิมิรวมเป็นอิคุระเค็มเด็ดนะครับปลาดิบของที่นี่หั่นหนามากอันนี้จะมาเป็นเซตหนึ่ง4อันนี่นะฮะชิ้นใหญ่เต็มคำมีความเปรี้ยวแทรกเข้ามาน้อยเนื้อปลาไม่ได้เป็นเส้นเยอะโพตาเต้เขาจะหนีบมาด้วยเลมอนแบบนี้นี่นะครับชิ้นหนาหอมเลมอนชัดมากแล้วโฮตาเต้ที่นี่เด้งหยุ่นนุ่มสดโฮตาเต้สดมากคือร้านนี้บอกเลยนะครับว่าเป็นร้านสปอนเซอร์ที่เขาไม่มีเวลาเตรียมวัตถุดิบเพราะว่าเขาทักมาเมื่อวานแล้วเรามาทำงานใกล้ๆร้านเขาพอดีเราก็เลยมาวันรุ่งขึ้นเลยนะครับเป็นร้านที่ฟลุกมาเร็วนะครับดังนั้นเนี่ยนี่คือวัตถุดิบในเกมเฉลี่ยที่เขาไม่คิดว่าจะมีคนมารีวิวนี่คือแซลมอนโอ้ชิ้นใหญ่หนานะครับแซลมอนเป็นเกรดร้านซูชิพรีเมียมนี่ก็ร้านซูชิแซลมอนหนานุ่มเนียนมากวาซาบิขึ้นดีเราสลับมาชิมข้าวก่อนมีเด็กร้องอยากจะกินข้าวแล้วเด็กคนนี้แหละร้องอยากกินข้าวแล้วเราไม่รีวิวว่ากินไม่ได้สักทีนะฮะอันนี้เป็นกะเพราเนื้อวากิวอันนี้มีอยู่ตั้งแต่ในเมนูราคาล่างนะครับเนื้อนุ่มเหมือนกันเลยอ่ะไม่ได้มีกลิ่นเนื้อชัดมากแต่ว่ากลิ่นกะเพราขึ้นมาปานกลางแล้วก็มีรสชาติเค็มนำเผ็ดอ่อนนะครับดังนั้นทุกคนกินได้เด็กก็กินได้อันนี้เป็นวากิวดงบุรีเขาจะมีไข่ดิบมาด้านบนด้วยการที่อะไรก็ตามกินกับไข่ดิบมันจะทำให้เพิ่มความละมุนของคำนั้นขึ้นมาข้าวก็ปกตินะครับไม่เยอะไม่น้อยปานกลางข้าวที่นี่เขาจะใช้ข้าวที่เป็นสีน้ำตาลแดงแบบนี้ตลอดเลยคือเรารู้สึกว่ารสชาติแบบเดียวกันนะกับเนื้อย่างไบโอบะเมื่อกี้ดังนั้นซอสเนี่ยแต่รสชาติเน้นทางหวานนะครับแล้วข้าวเขามีความหวานนั้นอ่อนใช่ไหมดังนั้นเนี่ยการกินกับไข่ดิบเนี่ยมันช่วยทำให้ความหวานมันซอฟละมุนลงถ้าเค็มนำให้กินกับเผาถ้าหวานนำให้กินวากิวดงบุรีกับเผาวากิวกับวากิวดงอยู่ในราคา795นะครับอันนี้ปลาหมึกยักษ์ทาโกะนะครับชิ้นใหญ่ชิมเปล่าทาโกะอะปลาหมึกอ่ะมันเป็นเนื้อสัตว์ที่ไม่มีรสชาติในตัวเองอยู่แล้วงั้นอันเนี้ยตัวทาโกะไม่ได้มีรสชาตินะครับต้องจิ้มโชยุความกรอบมีเหนียวไม่มากนะครับแล้วก็กรอบหอยปีกนกหอยปีกนกกรอบเด้งดึบนะครับกรอบดีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นฮามาจิก็ลายสวยนะครับด้านล่างมีสีมีความเป็นไข่มุกแล้วด้านบนจะแดงมากขึ้นจิ้มโชยุหน่อยเนื้อแน่นมีความเปรี้ยวหน่อยอันนี้เป็นซิกเนเจอร์อีกอันนึงนะครับในราคา795ก็คือสล็อตซุกี้ยากิโรนะครับเขาจะมาเป็นโรที่เป็นแบบนี้แล้วเนื่องจากซุกี้ยากิเขาจะมีไข่ดิบตรงนี้ด้วยงั้นขออนุญาตตีไข่ตรงกลางเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อด้านนอกน่าจะเบิร์นมาแล้วก็จิ้มไข่ดิบเป็นอะไรที่แปลกดีอ่ะเพราะว่าร้านอื่นไม่มีแบบนี้นะครับเวลากินซุกี้แต่มีข้าวด้วยแปลกดีข้าวค่อนข้างเยอะแต่เนื้อก็เยอะเช่นกันแล้วก็การซอสของเขาจะเป็นซอสที่รสชาติหวานเหมือนซอสที่อยู่เนื้อไบโอบักนะครับทีนี้ถึงเวลาชิมรสชาติน้ำจิ้มเริ่มจากน้ำจิ้มยูสุจะเป็นสีแบบนี้สีคล้ายๆโชยุเค็มแต่หอมยูสุชัดมากตัดด้วยเปรี้ยวนิดนึง
ต่เบสออนเค็มอันนี้พอนสึกเปรี้ยวอมหวานหอมตามแบบฉบับของคอนฟิร์มนี่ซีฟู้ดใช่ไหมเปรี้ยวตามมาด้วยกลิ่นพริกสับกระเทียมสับเปรี้ยวนำหวานตามน้ำจิ้มงาข้นหวานหอมงาหวานไม่มากสุกี้ไทยสุกี้ไทยปรุงเพิ่มไหมอ๋อเมย์ปรุงเพิ่มมาก็จะจี๊ดจ๊าดเปรี้ยวนำตอนนี้น้องเมย์สรรสร้างเมนูอันนึงนะครับเจ้าของร้านสามารถเอาไปเรียนแบบได้ก็คือกะเพราวากิวมันปูวากิวมันปูล็อบสเตอร์เป็นเมนู DIY สุดๆกะเพราอ่ะมันเคยมันอ่อนมันปูเคยมันอ่อนมันล็อบสเตอร์เคยมันอ่อนคุณชนาการนี่นะครับคุณคนนี้นะฮะอโหความเค็มอ่อนๆ3อันมารวมกันมันก็เค็มมาดิเฮ้ยแต่มันหอมใช่อ๋อไม่คุณใส่พอนเสิร์ด้วยเดี๋ยวเราหันมาขออนุญาตชิมท้องปลาแซลมอนเป็นแซลมอนส่วนท้องในเมนูไม่ได้มีท้องแซลมอนให้สั่งแยกนะครับแต่ว่าเราจะกินท้องแซลมอนเราสั่งเป็นซูชิได้อันนี้คือเนื้อริบอายดรายเอชอันนี้อยู่ใน795นะครับสามารถสั่งเนื้อดรายเอชได้795ถ้าราคาสุทธิก็800กว่าบาทใช่ไหมสุทธิก็850กินเนื้อดรายเอชได้ก็โอเคนะกลิ่นเนื้อเข้มข้นขึ้นชัดเจนมีแต่มันไม่ใช่กลิ่นเหม็นนะมันเป็นกลิ่นหอมเพิ่งเคยได้กลิ่นเนื้อที่เป็นกลิ่นหอมไม่แน่ใจว่าเคยได้กลิ่นที่อื่นหรือเปล่าแต่มันจะเป็นกลิ่นเนื้อที่แบบชัดขึ้นมีรสชาติที่เข้มข้นขึ้นอันนี้เอ็นกาวะนะครับแล้วด้านบนเขามีชัยเท้าขูดด้วยแล้วก็ราดซอสมาแปลกซอสเอ็นกาวะที่นี่จะเป็นซอสสีเข้มเอ็นกาวะเด้งหนึบมากแต่เพิ่งเคยเจอซูชิเอ็นกาวะที่ราดเป็นซอสหวานๆของซอสเนื้อเพราะปกติเวลาเรากินเอ็นกาวะเนี่ยเราจะได้กินเป็นซอสเปรี้ยวใช่ไหมแต่มันก็จะเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งแปลกไปอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้คือยำโคตาเตะหรือยำหอยเชลนั่นเองนะครับให้หอยเชลแบบเยอะมากนะครับที่หนึ่งเย็นโอ้ความรู้สึกแรกมาก่อนเลยคือเผ็ดหวานเปรี้ยวตามหวานเปรี้ยวตามมาที่หลังอันนี้คือไข่ตุ๋นมันปูนะครับเขาจะมีเครื่องแน่นมากโอ้กุ้ง1ตัวเต็มๆไข่ตุ๋นเนื้อเนียนละมุนมากเลยแล้วพอโดนความเค็มอ่อนๆของมันปูเข้าไปอ่ะอุ๊ยเนื้อดีมากละมุนเสิร์ฟมาอุณหภูมิแบบอุ่นๆกินได้เลยสบายไม่ต้องเป่าอันนี้เป็นอีกเมนูซิกเนเจอร์นึงของที่นี่ก็คือสล็อตด้งนะครับอยู่ในเมนูราคาสูงสุดก็จะมีโฟกามีเอ็นกาวะมีมันปูมีแซลมอนมีเนื้อมีอิคุระนะครับก็รวมวัตถุดิบเราลองมันปูเอ็นกาวะแล้วกันโหมันมีอะไรด้านล่างด้วยเนี่ยเอ็นกาวะดีอ่ะมันไม่เละอ่ะมันมีอะไรเคี้ยวอาจจะเพราะมันไม่ถูกเบิร์นหรือเบิร์นมาแบบไม่เยอะมากไปทำให้มันไม่เละข้าวที่นี่ไม่ใหญ่ไม่เล็กเอาง่ายๆเหมือนเป็นไซส์ซูชิอาราคาทั่วไปนะครับแบบปลาไหลชิ้นใหญ่มากเต็มคำมากไม่ได้ละลายหายไปเลยแต่มีความเหนียวนุ่มให้เคี้ยวตลอดทั้งชิ้นขอบนอกด้านบนของปลาไหลมีอะไรแหลมๆหน่อยไม่รู้ว่าซอสไม่เยอะเกินไปความหวานจะกำลังดีไม่มากไปไก่อะไรเอ่ยไก่ทอดซอสฮันนี่กาลิกไก่อันนี้จะเป็นไก่ทอดซอสฮันนี่กาลิกนะครับอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ในเมนู795อันนี้จะมาเป็นส่วนของปีกบนเอ้ยอันนี้เขาเรียกปีกกลางใช่ป่ะซอสเยอะนะครับโอ้ยหวานนำมาเลยหวานคล้ายๆหวานน้ำพริกอะซอสเขาจะมีความหนืดเงาเป็นมันวาวแบบนี้เนาะแล้วก็พอเคี้ยวไปเรื่อยๆมันจะมีกลิ่นหอมของน้ำผึ้งขึ้นมาแต่หนังเขาทำได้บางและกรอบมากบางกรอบแต่ถ้าใครไม่ชอบหวานจะไม่ชอบแต่ถ้าคนที่ชอบกินเปลือกไก่แบบพวกเปลือกไก่เกาหลีเนี่ยชอบไม่เผ็ดอันนี้คือเมนูปูนิ่มทอดอันนี้อยู่ในราคา 1,300 นะครับอะไรคนนี้บอกว่าอันนี้ไม่มันไม่ใช่ลูกชิ้นชีสปกติไงมันคือลูกชิ้นชีสมันคือลูกชิ้นมันเป็นลูกชิ้นชีสที่เป็นชีสอ่ะมันไม่ใช่ชีสฟองลูกชิ้นชีสเป็นปลาร้าเหรอไม่ใช่มันเป็นลูกชิ้นชีสแบบไม่ใช่ชีสจริงๆนึกออกป่ะมันเป็นชีสที่เป็นชีสสังเคราะห์มันเป็นชีสนมเงี้ยชิมอร่อยแต่เวลาตักนะมันก็จะแบบมีชีส
เนี่ยออกมาอย่างงี้งี้ปล่อยเขาไปเถอะไม่เอาอิ่มของแปรรูปบวมโซเดียมกินปูนิ่มทอดดีกว่านี่ปูนิ่มทอดโอ้ยชิ้นใหญ่มากเดี๋ยวชิ้นมันนี้แยกก่อนดีกว่าโอ้ยเปรี้ยวเปรี้ยวแทงนี้เลยอ่ะซอสมันแบบเหมือนจะหวานก่อนนะแต่มันเปรี้ยวๆขึ้นมาแล้วแบบภายในไม่รู้อ่ะอืมซอสมันเลยต้องเปรี้ยวเพราะปูนิ่มมันเค็มตัวใหญ่จริงนะตัวเบลเลอร์รสจัดอ่ะเปรี้ยวเค็มจัดคงเป็นรสธรรมชาติเขามั้งขอบนอกไม่ได้กรอบเป็นแป้งนิ่มๆตรงกลางก็มีความนิ่มแต่เนื้อเยอะมีความเป็นโพรงแต่เนื้อเยอะปกติปูนิ่มอ่ะเวลาเรากินบางทีปูนิ่มทอดมันจะเป็นโพรงไงใช่ไหมแต่เนี้ยสัมผัสได้คือเนื้อเยอะเราเคยบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยร้านบุฟเฟ่เนี่ยเขาจะไม่เอาน้ำเปล่าไปรวมในเมนูบุฟเฟ่ใช่ไหมเพราะว่าการกินน้ำหวานมันจะทำให้อิ่มเร็วแต่ว่าเนี้ยน้ำเปล่าไม่รวมก็จริงนะแต่เขาว่ามีชาเขียวมัทฉะข้าวคั่วด้วยซึ่งอันเนี้ยเป็นชาจืดเวลาถ้าสมมติใครไม่อยากให้น้ำมาตัดกำลังเนี่ยสามารถกินชาจืดอันนี้ได้คือเนี้ยมันมีช็อกโกแลตตรงก้นไงแต่ว่าจริงๆสีชากดมันจะเป็นสีนี้นะช็อกโกแลตมันนอนก้นแล้วมันก็ละลายขึ้นมาตอนนี้เมย์กำลังสั่งบิงซูก็ถามเขาว่าแบบถ้วยใหญ่ไหมเขาบอกใหญ่เราก็แซวเขาเล่นว่าแล้วมันฮาฟได้ไหมคือแบบครึ่งๆเหมือนลาพิซซ่าเขาก็ฮาฟได้ทำแบบครึ่งได้แกฮาฟสองฮาฟเลยอ่ะฮาเกนดาสามารถสั่งได้ไม่อั้นเลยนะครับเขาจะไม่ได้แบบไม่ได้ตักนะครับแต่ว่าสั่งเอาเวลาเราสั่งบิงซูให้มันฮาฟเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเบสนมที่เขามาทำเกล็ดน้ำแข็งมันเป็นเกล็ดเดียวกันไหมถ้าเบสนมมันเป็นเกล็ดเดียวกันเราสามารถสั่งฮาฟได้เพราะมันเปลี่ยนแค่ที่ปกด้านบนใช่ไหมแต่ถ้าเบสนมเป็นโคลานกันเราฮาฟไม่ได้นะครับเขาจะเสิร์ฟไอติมมาแบบเขาก็จะตักมาให้นะครับเดี๋ยวเราขอสตาร์ทจากชาเขียวก่อนอุ้ยฮาเกนดัสเนื้อละมุนมากเหมือนดินน้ำมันเลยอ่ะเหมือนดินน้ำมันเลยจะบรรยายรสชาติไอติมจะตลกไหมมันก็รสชาติแฮกเกนดาสอ่ะชาเขียวก็หวานนำแล้วก็มีเฮ้ยแต่ไม่ได้หวานมากเป็นชาเขียวนมที่ไม่ได้หวานมากแล้วก็มีขมอ่อนๆ นิดหน่อยอันนี้เป็นคาราเมลบิสกิตเป็นหวานคาราเมลมากหอมคาราเมลมากหอมหอมมากอันนี้เป็นสตรอเบอรี่ชีสเค้กใช่ปะช้อนเขาบางมากเลยนะอย่าไอ้นี่มากเพราะตรงนี้หักง่ายแน่นอนหวานอมเปรี้ยวหอมเหมือนกินชีสเค้กมีความเม็ดเม็ดเหมือนขนมปังที่มันไม่ได้กรอบคล้ายๆครัมเบิ้ลแต่ไม่ได้กรอบเพราะฮาเกนดาสก็เป็นไอติมที่ราคาสูงอยู่แล้วแต่ชอบที่สุดคือชอบคาราเมลบิสกิตอันนี้บิงซูเราฮาฟมาเห็นไหมเบสมันจะเหมือนกันแล้วเขาจะมีนมมาให้ราดเราโอ้เฮ้ยเดี๋ยวนะมันไม่ใช่นมข้นมันเป็นนมใสๆงั้นราดนะแต่หวานยังหวานอยู่โอ้นึกว่าไม่หวานนึกว่าเป็นนมสดเราเจาะมาเพื่อกินน้ำแข็งเปล่าๆก่อนนุ่มนมนัวๆไม่หวานมากแต่พอกินกับซอสด้านนอกความหวานก็จะขึ้นมาสตรอเบอรี่นี่ถ้วยมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะอันนี้มะม่วงจริงเราเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินมะม่วงสุกแปลกดีหวานหวานมันก็ต้องหวานดิคือของหวานอยู่แต่มันเป็นหวานแบบอมเปรี้ยวของมะม่วงบิงซูมีตั้งแต่ราคา495นะมันชื่ออย่างนี้จริงเหรอนี่คือบิงซูโอนตินภูเขาไฟจริงจะเสิร์ฟกับนมแบบเดิมนะอ่ะหน่อยนึงแล้วกันมันจะได้สวยนั่น เหมือนดูโฆษณาแป้งเด็กแคร์โกโก้ครั้งแล้วก็ด้านนอกเป็นเกล็ดโอวัลตินหวานด้านในคล้ายๆเดิมป่ะโอ๊ยแต่มันจะเป็นนมสีทึบทึมๆหน่อยเกล็ดโอวัลตินแบบหนามากแล้วแบบเหมือนกินไอติมเหมือนกินโอวัลตินบุกออกไฟเลยโอวัลตินเป็นอะไรที่หวานมากเนาะอันนี้เป็นบิงซูกล้วยช็อกโกแลตซึ่งเสิร์ฟมากับแบบนี้เหมือนเดิมมันก็ไหลลงไปทางนู้นจะบอกว่ามีความกล้วยคนดูจะดีไลน์ไหมว่ามันเป็นกล้วยเห็นๆนะเนาะก็กล้วยช็อกโกแลตอ่ะก็เขามาเสิร์ฟแล้วเอาจริงคุ้มเนาะคุ้มเหรอ495เอาคุ้มถ้ามากินวิงซูเยอะแล้วก็มันก็จะเป็นชาบูแบบเบสิกอ่ะอันเนี้ยอย่าง495เนี่ยเขาจะมีเนื้อสันคอไดเอทหนอกไดเอทเนื้อห่อชีสเนื้อหมากเนี่ยมีเนื้อ
มีหมูมีของทอดใช่ไหมแล้วก็มีบิงซูด้วยมียำแซลมอนอัพขึ้นมาหน่อยก็795ก็จะเพิ่มเนื้อวากิวริบอายไดเอชแล้วก็จะเป็นซูชิต่างๆแบบนี้มาเพิ่มชีสเพิ่มข้าวเนื้อก็คือจะเริ่มเป็นเนื้อวากิวที่แบบพรีเมียมแล้วเพิ่มซาชิมิแต่ถ้าอัพเกรดอันนี้ก็จะเพิ่มเนื้อพรีเมียมเพิ่มพวกของปิ้งบนเตาเพิ่มซูชิที่หน้าพรีเมียมขึ้นมาอันนี้เป็นบิงซูชาเขียวแล้วก็มีถั่วแดงเนื้อบิงซูอันนี้มันแปลกดีอ่ะมันเหมือนเป็นการถักทอเส้นใหญ่นมทานของนมชัดเจนมากกินคั่วถั่วแดงนี่หวานถั่วแดงหวานสุดอีกพวกนี้มันเอาวาซาบิวางไว้นี่เฮ้ยแต่จริงพอโดนวาซาบิบนเนื้อเข้าไปอ่ะมันไม่หินแต่มันขมมันไม่ขึ้นนะแต่ขมโอเคปิดสำหรับร้านนี้นะครับเป็นที่นี่เป็นร้านสล็อตสุกี้ยากิสมชื่อเพราะว่าเขามีเตาที่เป็นสุกี้ยากิแล้วเป็นสุกี้ที่เป็นสุกี้ผัดปกติเนี่ยสุกี้ผัดเนี่ยไม่รู้นะอาจจะมีแต่ว่านี่ไม่รู้เหมือนกันแต่ส่วนตัวเท่าที่จำความได้เนี่ยเพิ่งเคยมากินร้านที่เป็นบุฟเฟ่แล้วมีสุกี้ยากิที่เป็นสุกี้ยากิผัดเพราะปกติเราเคยเห็นในคลิปอื่นๆจะเป็นร้านที่เป็นพรีเมียมเลยที่จะมีสุกี้แบบผัดแบบนี้แล้วพนักงานมาเซอร์วิสแบบนี้ถือว่าเป็นร้านที่คุ้มเพราะว่ามีทั้งเนื้อมีชาบูมีสุกี้มีปิ้งย่างปิ้งย่างคือนับเตาเล็กๆที่ไบโอบาร์เงี้ยแล้วก็มีซูชิคือครบมากถ้า 1,385.6 นะครับก็ครบเครื่องเลยแนะนำก็คือเน้นเป็นซาชิมิเพราะว่าถ้าเป็นซูชิเนี่ยชิ้นข้าวจะเท่ากับอลาคาร์ทปกติแต่ว่ากินเฉพาะคำที่เป็นไอ้นี่ก็ได้ที่เป็นไม่ได้มีซาชิมิเช่นปลาไหลหรือโฟกราแบบนี้นะครับเป็นอีกร้านหนึ่งที่คุ้มแล้วน่าลองตอนนี้ยังมี2สาขาเดี๋ยวเราจะทิ้งเพจร้านเอาไว้ให้ใต้เดสคริปชันถ้าเขาเปิดสาขาเพิ่มก็ดูในเพจละกันนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จบเอาไว้เท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตาม channel ลายแทงเอาไว้ถ้าชอบการรีวิวที่เรียลแบบนี้เราจะเจอกันทุกๆวันศุกร์ตอน 5:30 โดยส่วนใหญ่จะเป็นคลิปรีวิวอาหารนอกเหนือจากช่วงไหนที่ลดหนักไม่ทันนะครับมันก็จะเป็นคลิปเที่ยวสลับกันไปบ้างนิดหนึ่งนะครับวันนี้เราก็จบเท่านี้แล้วกันเพราะว่าอิ่มมากๆนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะอิ่มมากเสียงเปลี่ยนเลยบ๊ายบายเจอกันสวัสดีครับThank you.